สวัสดีค่ะวันนี้เลิกงามยามดีที่เราจะไปชมโกดังพิมพ์ลี้ภัยทำช่องมา2ปีขายของมา3ปีไม่เคยเปิดหลังบ้านเลยขายมาตั้งแต่สมัยเอาโทรศัพท์ตั้งเครื่องนึงแล้วก็แพ็คส่งมือเอง1 2 3 4 5 6 6แท่งกันน้ำเบอร์ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไหม้ชิบหายหมดเลยอย่าให้ตกไฟจนกระทั่งวันนี้เป็นพิมพ์ลี้ภัยขายทุกอย่างที่มีผู้ติดตามเพจ6ล้านคนร้านพิมพ์ลี้ภัยขายทุกอย่างถ้าแมสเนี่ยตอนนี้ไลฟ์ไปตั้ง5ชั่วโมงแล้ว 96,000 ออเดอร์หมดเพื่อนหมดยอดการสั่งซื้อและโอนเงินจริงล่าสุดเลย6ล้านชิ้นแต่เคยมีมากที่สุดถึง10ล้านชิ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเบื้องหลังแม่ค้าออนไลน์คนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูวันนี้ถึงแล้วโรงงานน้ำปลาพี่หนึ่งจอดเลยดูไม่ยากนะคะโกดังน้ำปลาก็ต้องมีปลานะคะนี่เขากำลังลำเลียงลงกันมาอยู่เลยอันนี้ก็ลำเลียงลงมาตั้งแต่โรงงานผลิตนะคะแล้วก็มาเข้าไลน์เก็บสต็อกของเรานะคะพอเราลำเลียงลงมาจากที่รถแล้วเนี่ยพอขึ้นแล็บแล้วเนี่ยก็จะมีทีมงานนะคะลงวันที่ผลิตวันที่หมดอายุเนี่ยน้ำปลาอยู่ได้2ปีถ้าเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมนี่นะคะเชลเนี่ยก็จะเลี้ยงขึ้นไปสูงมากโกดังนี้มีของทั้งหมด 4,000 พาเลทสำหรับเก็บน้ำปลาร้าอย่างเดียวสุดลูกหูลูกตาเลยเราบอกเลยนะว่ายอดขายของเราเนี่ยเราสู้ได้ระดับประเทศจะเจอน้ำปลาร้าพิมพ์ลี้ภัยนะคะทุกที่ตามร้านค้าใหญ่ๆตามหัวเมืองนะคะต่างประเทศเราก็ส่งดีมาก13ประเทศทั่วโลกเราส่งแบบเป็นอย่างเป็นทางการถูกต้องตามกฎหมายหมดแล้วก็ในประเทศเนี่ยออฟไลน์เราขายดีมากตลาดไทย4มุมเมืองเราเป็นเจ้าหลักๆขายได้มากกว่า1เดือนนะเฉพาะเจ้าเดียวนะมากกว่ายอด10ล้านพิมพ์เก็บตังค์เองอะเพราะว่าร้านเฮียขาว4มุมเมืองพิมพ์ขายเองอะพิมพ์ให้น้องไปเดินน้ำปลาเอาไปครั้งแรกเอาไป10ลังตอนนี้พิมพ์ไปเก็บตังค์นะไปเยี่ยมเยียนแกนะเดือนนึงอะมียอดสั่งซื้อของเรา10ล้านแล้วก็ MR ตลาดไทยนี่ก็10ล้านเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยร้านออฟไลน์เนี่ยเซลล์เดินทั่วประเทศแล้วก็ตลาดไทย10มุมเมืองเราครองหมดนะคะน้ำปลาของเราเนี่ยเฉพาะออนไลน์เนี่ยเป็นร้อยล้านนะคะเฉพาะอย่างเดียวนะออฟไลน์เนี่ยประมาณ40ล้านเพราะฉะนั้นเดือนนึงเนี่ยน้ำปลาของเราหมุนเวียนกันได้อยู่ประมาณที่140ล้านขึ้นไปค่ะส่วนตัวแทนในออนไลน์นะคะก็สั่งซื้อกันแบบปกตินะคะขายแบบฟลอร์มากคิดดูนะพิมพ์ตำส้มตำตำขายในไลฟ์อ่ะใช้โทรศัพท์กล้องเดียวแล้วตำแล้วกินจนวันนี้มีโกดังน้ำปลาแบบเนี้ยการันตีจากภาพที่เห็นนี่แหละค่ะเดี๋ยวเสร็จจากตรงเนี้ยจะพาไปดูโรงงานชิงก็คือการแรปวันที่ผลิตสลากวันหมดอายุอย.ส่วนผสมทุกอย่างที่เป็นการถูกต้องตามกฎหมายให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกว่ากินของเราแล้วปลอดภัยนะคะโกดังนี้ 3,000 พาเลทค่ะตัวนี้ก็จะเป็นโกดังถ้วยชามพลาสติกที่เป็นเขาเรียกว่าทัปเปอร์แวร์โกดังนี้จะเป็นโกดังที่แม่บ้านชอบเพราะว่ามีหม้อมีไหมีกระดาษมีอะไรพวกนี้ค่ะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ถังพลาสติกซาริโออย่างนี้ก็จะมีลายแบดอันนี้จะเป็นลายชินามอนโรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยปอมปูรินอย่างเงี้ยเจ้าน้ำอย่างเงี้ยก็จะเอาไว้แจกลูกค้าให้ของขวัญจัดเซตอะไรอย่างเงี้ยแบบให้ลูกค้าแบบน่ารักไปเอาไปใช้ได้ใช้งานจริงเนี่ยอย่างโกดังเนี่ยทะลุกันได้เลยเวลาแบ่งของนี่จะแบ่งเป็นตามอายุของสินค้าเนาะอย่างเงี้ยอยู่ได้นานก็ไม่ต้องเก็บไว้ที่จะต้องเร่งขายเนาะอย่างเซตหม้อ3ชิ้นอย่างเงี้ยพอถึงเวลาปุ๊บเขาก็จะบอกว่าคุณพิมพ์ถึงเวลาต้องขายแล้วตามอายุเชลไลท์อย่างเนี้ยกระดาษทิชชู่นะคะมีเชลไลท์เนี่ยมาดูรับมาวันที่เท่าไหร่ต้องออกไปในวันที่เท่าไหร่อันนี้จะมีบาร์โค้ดแล้วเขาจะยิงบาร์โค้ดตรงนี้ยิงติดไลค์โค้ดพอยิงเสร็จปุ๊บระบบก็จะคีย์ไปหาฝั่งนู้นขึ้นตัวแดงถึงเวลากำหนดต้องขายแล้วนี่
สรุปว่าโกดังนี้เป็นโกดังพลาสติกที่เอาไว้เก็บสินค้าที่เพิ่งจะลงมาเพื่อที่จะเรียกเข้าอายุเชลฟ์ไลฟ์เนี่ยได้ประมาณ3ปีหลังจากที่มันลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย3เดือนจะต้องทยอยเอาเข้าไปที่โกดังหลักแล้วก็ในระบบจะบอกเลยว่าคุณพิมพ์จะต้องไลฟ์แล้วนะลูกน้องก็จะกระตุ้นหน้าไลฟ์หน้าเพจรันระบบให้โกดังมันได้สต็อกได้หมุนเวียนเราก็จะมีลูกค้าออฟไลน์เนาะขายตามตลาดนัดทั่วไปขายตามแบบขายหน้าโรงงานขายแผงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีแบบซาปัวมารับเราใหญ่ๆเลยนะพิมพ์ก็จะขายทั้งหน้าเพจด้วยแล้วก็ออฟไลน์ด้วยค่ะอันนี้เป็นโกดังอีกที่หนึ่งของพิมลี่นะคะเป็นโกดังของเล่นมาดูทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย 7,500 ตารางเมตรสามารถวางแหลกได้ 4-5,000 พาเลทค่ะเนี่ยสกูตเตอร์เด็กอันนี้ก็ขายดีให้โซเฟียขับอยู่หน้าเพจนะคะขายดีมากอันนี้อันนี้โซนนี้ของเล่นเด็กผู้ชายนะคะอายุไม่เกิน3ปีนะคะทั้งหมดเลยนี่ปืนเป่าฟองนะคะปืนเป่าฟองม้ายูนิคอร์นนะคะนี่รถไฟเนี่ยรถบังคับอะไรอย่างนี้นะคะปลาหมึกนะคะรถบังคับอะไรอย่างเงี้ยพิมก็สั่งมาเองนะคะจากเมืองจีนนะคะบับเบิ้ลเป่าฟองบับเบิ้ลเป่าฟองแล้วก็เนี่ยคือโกดังของเล่นของพิมเข้ามาเลยเข้ามาเลยจิ๊กซอชุดจิ๊กซอนะคะชุดจิ๊กซอชุดหั่นผักตรงนั้นเป็นปืนทั้งหมดวันไหนเห็นพิมลี่ไลฟ์ของเล่นขายนั่นแหละก็คือเอาของดักโกดังเนี้ยออกมานะคะแล้วพิมพูดตรงๆเลยนะกูก็ลืมด้วยว่ากูมีอะไรบ้างวันนี้ได้มาไล่ดูอ๋อเออลืมว่ามีถ้างั้นก็เดี๋ยวจะได้สั่งลูกน้องว่าให้เอาแหลกมาติดเลยเนี่ยนะคะรถไฟเดี๋ยวอนาคตก็จะทำเป็นติดแหลกขึ้นไปแล้วก็ทำให้มันจริงจังเพราะว่าอันนี้เราก็เพิ่งจะเริ่มทำได้แค่ปีเดียวจะได้ไม่ต้องสงสัยกันว่าพิมลี่เนี่ยไลฟ์สดทีนึงเนี่ยเอาของมาจากไหนเนี่ยแหละค่ะของดิฉันโกดังนี้เครื่องใช้ไฟฟ้า 3,000 พาเลทเครื่องล้างจานกระทะน้ำแข็งเครื่องกรองน้ำตู้เย็นอันนี้เป็นตู้เย็นเล็กนี่เป็นเตาหมูกระทะไม่ต้องห่วงนะคะมกครบถ้วนขายครบหมดเลยหมูกระทะตะเกียบน้ำจิ้มเอฟแล้วก็ซื้อหมูกินได้เลยพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่นี่พี่ก๊อฟเอฟฮีโร่มาดูเครื่องอบผ้ายืดได้หดได้แขวนผ้าไม่ต้องตากแดดไม่งอพระอาทิตย์พี่ก๊อฟกับครอบครัวนี่ไปขอเขาถ่ายนี่เขาไม่ได้ให้ถ่ายนะนั่นขึ้นไปทำอะไรบนนั้นพี่ก๊อฟอยู่ข้างบนด้วยเอฟฮีโร่อยู่ข้างบนไม่รู้ตัวนะมันได้อยู่ข้างบนน่ะถามว่ามันให้อยู่ข้างบนขายไม่ได้ไงครั้งนี้เป็นครั้งยูนิลีเวอร์ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านเช่นสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นยาสีฟันเกาหลีนะคะครีมอาบน้ำโฮเทคคอเกตที่เห็นกันเนี่ยว่าแบบวางเป็นกองๆอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะในคอมพิวเตอร์นะจะมีโลเคชั่นหมดแหลกนี้นัมเบอร์นี้ชื่อพาเลทนี้โกดังนี้ก็เป็นโกดังที่เก็บกล่องกระดาษของเรากล่องกระดาษที่จะส่งให้ลูกค้าเนี่ยจะเก็บที่นี่เวลาเราขายเนี่ยพิมบอกไปแล้วว่าเป็นล้านชิ้นต่อ1ไลฟ์เราขายได้มากที่สุด10ล้านชิ้นสถิติของเรา10ล้านชิ้นพอดีเลยนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้6ล้านชิ้นเมื่อ2วันที่แล้วได้3ล้านชิ้นต่อการขาย1ไลฟ์เพราะฉะนั้นเนี่ยกล่องเท่าไหร่ก็ไม่พอเราผลิตเสร็จปุ๊บเราก็มีที่เก็บกล่องของเราไว้หมดเลยอันนี้เป็นโกดังเก็บกล่องข้างบนจะเก็บกล่องพัสดุที่เตรียมจะส่งถามว่าพี่พิมคะมีสีขาวแล้วทำไมถึงมีสีน้ำตาลสีน้ำตาลคือกล่องหม้อร้อนมาดูฝั่งนี้สีน้ำตาลคือกล่องถ้วยร้อนหม้อไฟแม่อีพิมจะเป็นกล่องน้ำปลาร้ากล่องน้ำพริกกล่องพริกทอดกล่องถ้วยร้อนกล่องอะไรก็แล้วแต่ของพิมพ์ลี่ไพจะโดนเก็บไว้ที่โกดังนี้สุดลูกหูลูกตาอีกเหมือนกัน 5,600 พาเลทจะเก็บเฉพาะกล่องอย่างเดียวอันนี้ของชำรุดนะคะของเสียรอทิ้งค่ะอันนี้ของที่ QC ไม่ผ่านค่ะรอตีคืนแล้วก็รอทิ้งไม่เอาส่งให้ลูกค้าค่ะทิ้งหมด QC ไม่ผ่านมีร้านค้า
ออฟไลน์ร้านค้ายี่ปัวซาปัวมาซื้อของขายเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก็คือเอาทิชชู่ขึ้นใช่ไหม 6,000 ใช่ไหมของมาม่าใช่ไหมใช่ป่ะของมาม่า 6,000 แพ็คอันนี้ลูกค้าก็ซื้อเรา 6,000 6,000 แพ็คก็คือเอาเตรียมขึ้นไปอันนี้ไปส่งเขาเขาสั่งดูลายนี้ชบโฉบมาให้ดูโซนพริกทอดหน่อยนึงเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูพริกทอดกันเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปที่ลายการผลิตพริกทอดต้องใส่ชุดคุมเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกเนี่ยมันเข้าไปในของกินที่เราจะขายขอบคุณค่ะไปใส่รองเท้าไปพร้อมแล้วโม่ผสมเครื่องปรุงรสชาติที่เห็นเนี่ยจะมีโนริสาหร่ายออริจินอลต้มยำลาบแล้วก็ไข่เค็มคางกุ้งผสมเสร็จแล้วมาตรวจโลหะตรงนี้อันนี้เป็นเครื่องตรวจโลหะตรวจแล้วไม่มีแม็กไม่มีเหล็กกินได้ 100% เสร็จแล้วก็มาบรรจุตรงนี้ขึ้นมาข้างบนบรรจุใส่ทีละถุงแล้วเราก็ QC เรื่องน้ำหนักน้ำหนักว่าครบถ้วนไหมถูกต้องไหมโกงลูกค้าเปล่าบอกเขาขีดหนึ่งเกินได้ห้ามขาดอันนี้เป็นพี่ที่เตรียมพรีแพ็คนะของที่วางตรงนี้เป็นของที่โดนเบิกมาเบิกมาเพื่อที่จะนำไปเข้าลายแพ็คอันนี้คือลายแพ็คที่เราจะเตรียมเข้าอย่างอันนี้เป็นเก่ารัดพอลงลิฟต์มาจากข้างบนนะคะรับเสร็จแล้วก็จะเข้าลายที่เป็นของที่เบิกพอเสร็จแล้วจะเข้าลายแพ็คเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ข้างบนเนี่ยที่เขาขอลงมาเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูอันนี้ก็จะเป็นสต็อกโกดังที่โดนเบิกมาจากโกดังเล็กๆย่อยๆเบิกมาเพื่อสแตนบายไลท์เรียบร้อยชุดเครื่องนอนทั้งแถบนี่เป็นชุดเครื่องนอนหมดเลยนะคะฝั่งซ้ายนี่เป็นสาหร่ายสาหร่ายบิ๊กแพนด้าก็เป็นสาหร่ายหมดเลยนะคะขนมหมดเลยพวกของกินจะอยู่ตึกนี้ทั้งหมดอาหารที่ต้องเก็บไว้ในห้องเย็นเช่นช็อกโกแลตเวเฟอร์ที่มันละลายกับความร้อนใช่ไหม20องศาเนี่ยนี่ปลาเก๋าทุบนี่ปลาหวานญี่ปุ่นเห็นไหมพวกนี้จะอยู่ในที่ที่ควบคุมอุณหภูมิหมดเลยเพราะฉะนั้นโซนนี้เป็นโซนที่เก็บของกินด้วยความเย็นคุณพิมพ์วันนี้ไล่น้ำหอมเดี๋ยวพี่พาไปดูตึกน้ำหอมคุณพิมพ์วันนี้ไล่ของใช้จะพาไปดูตึกของใช้มองบัง Explorer นี่ดูทั้งหลังทั้งหมดเนี่ยน้ำหอมหมดเลยลองแวงอีแคดเดนุยดีออร์กระเป๋าขาวเซ็ตกระเป๋าดีออร์อย่างนี้ข้างบนจะเป็นชาแนลจะเป็นน้ำหอมแบบแพงๆจะเป็นยิปแซงแบบแพงๆโซนดีออร์ก็โซนดีออร์โซนชาแนลก็โซนชาแนลโซนยิปแซงก็โซนยิปแซงมาดูนี่น้องๆทำสต็อกเนี่ย 4-5 เครื่องเนี่ยนั่งทำสต็อกทุกวันมีตัวบาร์โค้ดยิงหมดสมมติเราเอาของออกก็ยิงบาร์โค้ดออกจ่ายยิงบาร์โค้ดรับยิงบาร์โค้ดแต่ยิงบาร์โค้ดรับหมดรู้โลเคชั่นหมดเพราะฉะนั้นแล้วคลังน้ำหอมของเราเป็นที่สุดของน้ำหอมยุโรปในโลกออนไลน์ค่ะไปอันนี้เป็นโกดังที่พักของเพื่อจะรอเอาไปพรีแพ็คอันนี้เป็นถุงหมูสุ่มขนมหมูสุ่มเป็นขนมสุ่ม200ชิ้นมันจะเขียนว่าพิมลิพายเห็นไหมจะเขียนว่าพิมลิพายถุงหมูสุ่มขนม200ชิ้นอันนี้ขายดีแบบดีสุดๆนี่มีนมปงนมเปรี้ยวมีหมดคือได้คระกันไปทุกอย่าง200ชิ้นเนี่ยขนมหมูสุ่มโกดังครึ่งโกดังเนี่ยเป็นขนมหมูสุ่มหมดขายดี300กว่าพาเลทใช่ไหมเฉพาะขนมหมูสุ่มรสปังขอบคุณค่ะไปต่อแล้วค่ะโกดังพรีแพ็คเพื่อรอไปพลิกแพ็คนี่ลงลิฟต์ไปลิฟต์โดยสารสินค้านะคะคนห้ามลงคนต้องลงบนไดเอาของลงทำไมต้องมีลิฟต์เอาของลงไม่ให้ของเนี่ยกระเทือนโดยการเข็นไม่ให้กล่องบุบไม่ให้ชำรุดไม่ให้มีปัญหาอะไรเลยลงแบบนิ่มๆของต้องส่งหาลูกค้าเนี่ยมันกี่ทอดหลายทอดมากศูนย์กระจายสินค้าไปกี่รอบไม่รู้เราจะทำให้ของเราเนี่ยบุบสลายน้อยที่สุดสต็อกเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าขั้นตอนต่อไปเวลาที่ลูกค้าสั่งสินค้ามาแล้วระบบปฏิบัติการเราเป็นอย่างไรพร้อมยังน้องๆหยิบของสวัสดีค่ะ
ทำอะไรกันอยู่คะเช็คออเดอร์เช็คออเดอร์ยังไงคะดูรายการสินค้าดูรายการสินค้าแล้วก็ยังไงต่อก็ถ้ารายการตรงไหนที่ว่าของพร้อมจ่ายแล้วก็จะไปให้อีกทางด้านนึงมาขอไปออเดอร์หน่อยดูรายการสินค้ายิงสต็อกว่าอยู่ที่ไหนเสร็จแล้วก็จะส่งไปให้แผนกจ่ายพอจ่ายแล้วก็ให้น้องๆเดินหยิบลำเลียงนี่คือใบออเดอร์นะคะนี่คือ1บ้านอย่างนี้คือ1บ้านบ้านหนึ่งสั่งอย่างนี้เดี๋ยวมาดูดิเนี่ยบ้านนี้สั่งอะไรบ้านนี้สั่งครีมอาบน้ำน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะแล้วก็ไม้แขวนเสื้อทางนี้ก็จะยิงติดพอยิงเสร็จปุ๊บของมีครบถ้วนไหมมีครบถ้วนณที่นี้โลเคชั่นอยู่ตรงไหนนำจ่ายพอนำจ่ายเสร็จปุ๊บน้องไปหยิบออเดอร์หยิบหยิบตรงนี้เป็นแผนก QC ตรวจสอบออเดอร์2รอบตรวจสอบด้วยระบบ1รอบตรวจสอบด้วยคนอีก1รอบตรวจสอบ2รอบฝั่งนี้เป็นลายแพ็คทั้งหมดลายแพ็คลายห่อเพื่อไม่ให้สินค้าเนี่ยชำรุดก่อนถึงมือลูกค้าลายแพ็คเนี่ยดูเรามีตั้งแต่ A ถึง Z ยิงกันแบบนี้เลยเนี่ยยิงแล้วห่อห่อแล้วแพ็คยิงแล้วห่อห่อแล้วแพ็คนี่ดูซิปให้นะมาดูจอนี่วันนี้แพ็คไปได้ล้านกว่าชิ้นเห็นยังแพ็คเสร็จตามโต๊ะปุ๊บส่งมาตามสายพานนิ้มเสร็จปุ๊บลำเลียงออกเคอรี่มารับจบคือที่นี่จะมีพนักงานจากเคอรี่นะคะไปอยู่ปฏิบัติการปัจจุบันเลยถ้าเป็นร้านอื่นเนี่ยจะมีเคอรี่รถมารับเอาของไปเนี่ยใส่รถเนี่ยแล้วไปยิงที่ศูนย์แยกกระจายสินค้าแต่ที่นี่เนี่ยพอออกจากหลังบ้านปุ๊บน้องๆเคอรี่เนี่ยยิงเข้าระบบเลยที่นี่ก็เป็นศูนย์ปฏิบัติการของเคอรี่เหมือนกันพอยิงเข้าระบบปุ๊บนำจ่ายอย่างเดียวลูกค้าเตรียมรับของอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ของลูกค้าจะออกจากอ้อมอกของเราส่งให้ถุงมือคุณลูกค้าที่ชมไลฟ์สดพิมพ์ลิพายสั่งสินค้าแนบสลิปใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็รอรับของอยู่บ้านวันหนึ่งเนี่ยเรามีรถหัวลากแบบนี้มารับมากกว่า10คันเราส่งของออกเนี่ยมากกว่า 30,000 ออเดอร์1ออเดอร์เนี่ยบางบ้านก็5กล่อง10กล่อง20กล่องเราส่งมากกว่า 30,000 ออเดอร์คุณคิดเอาเองว่าไปออกไปกี่กล่องเป็นแสนแสนกล่องที่พาดูทั้งหมดทั้งมวลนี้ระบบหลังบ้านของพิมพ์ลิพายเพจขายทุกอย่างเป็นแค่เสี้ยวนึงของบทบาทของความเป็นพิมพ์ลิพายเป็นพิมพ์ลิพายหน้าเพจเนี่ยเห็นขายของไลฟ์สดเนี่ยยืนเฉยๆที่เดิมเนี่ย8ชั่วโมง2ครั้งให้ลูกค้าเนี่ยหยิบซื้อของกันได้ตามสะดวกพิมพ์รหัสได้ตามพึงพอใจแวะแซวแวะเล่นตามความคิดถึงได้แบบเต็มที่ไม่อั้นหลังบ้านของเราเนี่ยระบบจัดการของเราเป็นแบบนี้พิมพ์จะบอกลูกค้าทุกคนว่าที่ทำคลิปวันนี้ให้ดูอยากให้ดูถึงความจริงใจความตั้งใจความใส่ใจที่เราทุ่มเทออกมาจากหัวใจหมดเท่าไหร่พิมพ์ไม่ว่าขอให้ลูกค้ารักซื้อให้รู้ว่าเราตั้งใจทำแล้วมีระบบพิมพ์จะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆทำให้ลูกค้าเนี่ยพูดแล้วจะร้องไห้อยากอยู่กับลูกค้าตลอดไปเจอกันในไลฟ์เพื่อรัก